ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ท่านได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566การประชุมครั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้ 1. คุณอนุตรักษ์ตันรากรประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2. คุณบุญทิพย์ช้างนินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 3. คุณฉัตรสุมาลย์ถนอมจิตกรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการคุณกิ่งการพิพิธปรีชากุลกรรมการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 5. คุณภัทรธรทัศนสุวรรณกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 6. คุณหาริรักษ์จามรกุลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5. ทางนี้บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นและมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมคือคุณพจนรัตน์สิริพิพัฒน์ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัดติวจำกัดมหาชนหรือซิตี้ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ในวันพุธที่29พฤศจิกายน2566เวลา 15:00 น.ณห้องเจพลาซ่าโรงแรมเจปาร์คชลบุรีเลขที่ 99/8 99/9 หมู่9ตำบลนาป่าอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีซึ่งขณะนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดประชุมด้วยค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านวันนี้เป็นวันที่ทางบริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ขณะนี้ถึงกำหนดเวลาประชุมแล้วนะครับผมขออนุญาตเปิดประชุมเลยครับเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ในวันพุธที่29พฤศจิกายน2566มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น30รายนับจำนวนหุ้นได้220,231,413หุ้นคิดเป็นร้อยละ 73.14 ขออภัยค่ะ 73.41โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน9รายนับจำนวนหุ้นได้38,459,743หุ้นและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน21รายนับจำนวนหุ้นได้181,771,670หุ้นซึ่งตามกฎหมายมาตรา103กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า25คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นและมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดดังนั้นถือว่าครบเป็นวงประชุม 2.ระเบียบการลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหนึ่งท่านมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านนั้นจะต้องออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วนได้ส
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะและสำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบขอที่ได้มีการลงคะแนนและส่งเอกสารให้กับบริษัทแล้วบริษัทจะนำคะแนนเสียงมารวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมในแต่ละวาระ 3. การพิจารณาเรื่องต่างๆจะพิจารณาตามวาระการประชุมตามที่ได้กำหนดไว้หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระที่นำมาพิจารณาขอให้งดออกเสียงในวาระนั้นๆแต่ไม่รวมถึงวาระที่5พิจารณาเรื่องตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4. ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือซักถามได้เมื่อผู้ดำเนินการประชุมกล่าวจบและเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น 5. ในการพิจารณาเพื่อผ่านวาระการประชุมต่างๆขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโดยผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงขอให้ผู้ที่ประสงค์ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ยกมือที่ประชุมถือว่าลงมติเห็นด้วยซึ่งหลังจากที่นับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศจำนวนรายจำนวนเสียงและจำนวนร้อยละทศนิยม2ตำแหน่งของผู้ที่ออกเสียงให้ทราบและในกรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยไม่มีผู้งดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ 6. การเก็บบัตรลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาในการลงคะแนนเสียงพร้อมทั้งลงชื่อกำกับบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อความถูกต้องและชัดเจนนอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำการแก้ไขบัตรลงคะแนนของท่านได้ 7. การเก็บบัตรลงคะแนน 7.1 บัตรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกันไม่ได้ต้องส่งบัตรลงคะแนนด้วยตนเอง 7.2 หลังจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ลงคะแนนเสียงแล้วทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้งหมด 8.ทางบริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนกลางที่เป็นอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมและในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัดคุณพจนรัตน์สิริพิพัฒน์มาทำการสังเกตการการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสต่อไปนี้เป็นการพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้วาระที่1พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565ข้อเท็จจริงและเหตุผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565โดยมีสำเนารายงานการประชุมจำนวน9หน้าตามที่แนบมาความเห็นคณะกรรมการผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565ขอเชิญท่านประธานค่ะครับในวาระที่หนึ่งนี้ไม่ทราบมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องมีข้อสงสัยหรือต้องการสักถามไหมครับถ้าไม่มีผมขอเชิญลงมติครับในวาระนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงมติไม่เห็นด้วยขอให้ยกมือด้วยค่ะไม่มีนะคะในวาระนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงมติงดออกเสียงขอให้ยกมือด้วยค่ะไม่มีนะคะวาระที่1พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนหรือต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมด
คะแนนเสียงเห็นด้วย220,231,413เสียงคิดเป็นร้อยละ100คะแนนเสียงไม่เห็นด้วยไม่มีค่ะคะแนนเสียงงดออกเสียงไม่มีค่ะบัตรเสียไม่มีค่ะรวมร้อยละ100สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565ขอเชิญท่านประธานค่ะครับครับมีท่านอื่นมีข้อสงสัยหรือต้องการสักถามไหมครับถ้าไม่มีในวาระที่หนึ่งที่ผมขอสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะครับค่ะวาระที่สองพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี2565/2566ข้อเท็จจริงและเหตุผลบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ NDMA ประจำปีสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคม2566ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปีแบบ 56-1 วันรีพอร์ตปี2566ซึ่งโดยสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2565/2566 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 104.37 ล้านบาทลดลงค่อนข้างมากจากปี 2564/2565 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 132.05 ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวน 27.68 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 20.96โดยการปรับตัวลดลงของรายได้นั้นเป็นผลมาจากความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทซึ่งลดลงตามสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวอยู่ประกอบกับผลกระทบจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่งเริ่มจะคลี่คลายสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อตลอดจนปัญหาเงินเฟ้อและวิกฤตพลังงานซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกโดยปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทการปรับตัวลดลงอย่างมากของรายได้ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่คงที่และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามการแข่งขันขึ้นของค่าเงินบาทในปี 2565/2566 นั้นทำให้กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเท่ากับ 30.36 ล้านบาทในปี 2565/2566 โดยเริ่มขาดทุนเพิ่มขึ้น 26.51 ล้านบาทจากเดิมที่ขาดทุน 3.85 ล้านบาทในปี 2564/2565สำหรับฐานะทางการเงินณวันที่31กรกฎาคม2566สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทมีมูลค่าลดลง 44.89 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.31 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของที่ดินอาคารและอุปกรณ์เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสำหรับหนี้สินของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงประมาณ 3.26 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.55 ซึ่งเป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอยู่และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ปรับตัวลงสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงประมาณ 41.63 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.11เป็นผลมาจากการปรับตัวลงของทั้งกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่ามุกการเงินซึ่งลดลงตามการแข่งข้าขึ้นของค่าเงินบาททั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปีแบบ 56
6-1 วันรีพอร์ตปี2566ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วรายงานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565/2566สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทยซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์และในปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดมีการประกาศเจตนารมณ์และบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยนั้นขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารและจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันความเห็นคณะกรรมการผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่31 กรกฎาคม 2566โดยวาระนี้เป็นวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติและไม่มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานค่ะครับในวาระที่2นี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสักถามไหมครับครับผมเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันจุลรัตน์ชื่อสุวรรณตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยนะคะรบกวนเรียนสอบถามท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องงบการเงินนะจากที่ดูงบนะผลรายได้รวมเนี่ย3ปีที่ผ่านมารายได้เมื่อปี2563/2564นะคะก็คือรายได้ 203.02 ล้านบาทใช่ไหมคะก็ปี6465ค่ะรายได้รวมเป็น 132.65 ล้านบาทนะฮะพอ65/66เนี่ยรายได้ลดลงมากเลยฮะรบกวนนิดนึงค่ะว่าไอ้สาเหตุของรายได้รวมที่มันลดลงมากผิดปกติเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะเพราะว่าอ่านงบแล้วก็มีความรู้สึกว่าทางงบอธิบายว่ามันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจอะขอคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะขอบพระคุณค่ะก็คือว่าโดยปกติแล้วของกลุ่มบริษัทอะค่ะขายสินค้าที่ขายก็คือจะเป็นสินค้าทุนและในเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาก็คือว่าในปีนี้นะคะลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณ 3,000 กว่ารายนะคะใน25กลุ่มอุตสาหกรรมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็คือจะไม่มีการลงทุนเพิ่มไม่มีการขยายกิจการนะคะทำให้ความต้องการสินค้าที่เป็นสินค้าทุนของกลุ่มบริษัทอะค่ะลดน้อยลงมากอะค่ะแล้วเดิมทีถ้าอุตสาหกรรมอันไหนเจริญเติบโตเงี้ยค่ะทางกลุ่มบริษัทก็จะเข้าไปโฟกัสอุตสาหกรรมนั้นแต่ว่าในปีนี้ก็คือว่าอุตสาหกรรมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ขยายตัวก็คือทำให้มีการซื้อยอดขายที่ลดลงอะค่ะประกอบกับตอนนี้ก็จะมีต่างประเทศบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าต่างประเทศก็มีปรับยอดขายลดลงเช่นกันนะคะทำให้รายได้ลดลงอะค่ะทำให้รายได้ลดลงแล้วก็ขาดทุนเบิ้ลจาก 3.85 ล้านกลายเป็น 30.36 ล้านมากมากมากเลยค่ะใช่เพราะว่ารายได้ลดลงมากก็คือไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่ที่บริษัทที่ต้องมีอยู่แล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าแรงที่มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำนะตามนโยบายของรัฐบาลนะคะและบริษัทก็เรียกไม่ได้ก็ต้องปรับตามนั้นนะคะก็คือจะมีการปรับทั้งระบบอะค่ะแล้วก็จะมีแบบ
ค่าพลังงานก็จะจ่ายเกี่ยวกับค่าพลังงานที่แบบสูงขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะใช่เยอะมากนะคะ30ต่อล้านบาทจากปีที่ผ่านมา3ล้านเองแต่ว่าพอมางบที่ผ่านมานี่30ล้านถือว่าเป็นงบขาดทุนที่ค่อนข้างสูงอ่ะทางบริษัทมีนโยบายยังไงถึงจะมาเอาไปให้มากบขาดทุนได้คือตอนนี้ก็คือขึ้นอยู่กับคือทางบริษัทเองก็ขึ้นอยู่กับสถานภาวะเศรษฐกิจนะคะถ้าเกิดเศรษฐกิจมีภาวะเจริญเติบโตขึ้นทางบริษัทก็สามารถที่จะไปหายอดขายจากตรงนั้นได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ตอนนี้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมราคาเหมือนแย่เกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะก็เลยถ้ามีอุตสาหกรรมไหนเจริญเติบโตเนี้ยบริษัทก็สามารถเข้าไปได้แต่อันนี้ไม่มีเลยเนี้ยก็เลยทำให้ยอดขายที่จะต่ำไม่พอที่จะมาชดเชยค่าใช้จ่ายที่คงที่บริษัทมีนโยบายที่จะเอาเงินสำรองอ่ะเอามากบขาดทุนไหมตอนนี้ยังค่ะเราไม่มีใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าปกติถ้ามันขาดทุนต่อเนื่องติดต่อกันน่ะน่าจะเอาเงินน่ะเงินสำรองตอนที่เรามีกำไรแล้วเก็บเป็นเงินสะสมอ่ะเอามาลบขาดทุนน่ะคือตรงส่วนคือตอนนี้บริษัทยังมีสภาพคล่องที่ดีอยู่นะคะก็คือจะมีเงินที่อยู่ในสภาพคล่องของบริษัทก็คือนั้นใช้ในเงินหมุนเวียนได้เงินทุนหมุนเวียนได้อยู่อ่ะค่ะก็คือยังไม่จำเป็นต้องนำตรงส่วนนั้นมาชดเชยอ่ะค่ะครับไม่ทราบมีคำถามอื่นไหมครับผมปาโมทยุทธคุณพูดทุกนะครับจะขอเรียนถามเรื่องที่บอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งนี่ทำให้เราขาดทุนอันนี้11ล้านกว่าบาทนี่คือเป็นอธิบายได้ว่ามันยังไงครับถึงขาดทุนเยอะจังขออนุญาตอีกครั้งนะคะที่เงินบาทแข็งใช่ไหมครับทำให้เราขาดทุนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเป็นเพราะเราส่งออกไม่ดีหรือว่าเป็นเพราะว่าทุนมันเพิ่มหรือว่าของกลุ่มบริษัทจะมีเงินในบัญชีที่เป็นเงินในต่างประเทศนะคะและณวันที่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีอะค่ะจะต้องมีการปรับอัตราแลกเปลี่ยนตรงนั้นนะคะอ๋ออันนี้คือขาดทุนลอยใช่ไหมเป๊ะใช่ใช่ค่ะอ๋อไม่ได้เราไปแซงท่านอ๋อโอเคแล้วดูมาร์เก็ตเฉยๆใช่ค่ะแล้วถ้าจะมุ่งปันผลก็ไม่ได้เหมือนเลยอันนี้ดูว่าคือของนโยบายเงินปันผลของบริษัทนะคะก็คือจะจ่ายไม่เกินร้อยละ 40% ของงบกำไรสุทธิงบการเงินรวมนะคะหลังหักค่าใช้จ่ายสำรองตามกฎหมายและกำไรสะสมแล้วอะค่ะไม่อย่างปีแล้วขาดทุน3ล้าน8แต่ว่ากำไรอัตราที่เปลี่ยน17ล้าน5เนี่ยเอ้ยกำไร21ล้าน4แต่ว่ารวมหมดแล้วเนี่ยกำไรรวมเรา 17.5 ล้านใช่ไหมปีแล้วอันนี้คือเอาไปปัดปันผลได้ไหมหรือว่าเราเอาจากยอดไปขาดทุน2ปี3ล้านลบ3ล้าน8นี่เป็นตัวคิดได้ลบ3 8ค่ะอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะค่ะไม่เกี่ยวไม่ทราบมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยอื่นไหมครับถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามเพิ่มเติมผมขอสรุปนะครับว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565/2566 นะครับวาระที่3พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคม2566ข้อเท็จจริงและเหตุผลคณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคม2566ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดซึ่งได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปีแบบ 56-1 วันรีพอร์ตปี2566และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันนี้แล้วโดยบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัดผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดังกล่าวเรียบ
ียบร้อยแล้วความเห็นคณะกรรมการผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคม2566ขอเรียนเชิญท่านประธานค่ะครับในวาระที่3นี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามไหมครับครับผมเชิญครับจากงบการเงินนะแล้วก็ดูรายละเอียดไม่เห็นประกอบงบค่ะบัญชีที่เป็นบัญชีกระแสรายวันน่ะจากปีที่แล้วเนี่ยยอดมันสูงใช่ไหมแล้วพอปีนี้ลดลงมาเหลือประมาณถ้าจะไม่ผิด74ล้านบาทเนี่ยคือตัวนี้ทำไมทางบริษัทถึงมีนโยบายที่เงินก้อนใหญ่ตัวนี้ทำไมไม่ฝากเข้าในบัญชีออมทรัพย์ที่มีผลทำให้มีรายได้ดอกเบี้ยทำไมถึงไปเก็บอยู่ในบัญชีกระแสรายวันซึ่งกระแสรายวันมันไม่มีดอกเบี้ยแต่ปีที่แล้วเคยทักท้วงไปว่าเงินมันค่อนข้างเยอะจากกระแสรายวันเพราะเหตุใดบริษัทถึงใช้นโยบายคือเอาเงินมาอยู่ในกระแสรายวันแหละค่ะขอบคุณค่ะปีที่แล้วเงินฝากกระแสรายวันอัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าออมทรัพย์ค่ะค่ะแต่ว่าปีนี้อัตราดอกเบี้ยของที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นก็เลยจะอยู่ในออมทรัพย์แทนนะคะอยู่นะคือมันไม่น่าจะเยอะถึง74ล้านนะเพราะอะไรเอาไปเก็บอยู่ในกระแสรายวันเยอะมากเลยหรือเพื่อเวลาชำระเจ้าหนี้ให้มันแคชโฟลว์ใช่ไหมหรือไงหรือแค่สงสัยเฉยยอมทราบแล้วเวลาคุณจ่ายเจ้าหนี้คุณก็ทรานสเฟอร์เงินมาอยู่ในกระแสรายวันเพื่อจ่ายเช็คทำไมคุณไปเก็บไว้คือไปอยู่ในบัญชีกระแสรายวันคือตอนนี้ทางบริษัทไม่มีเช็คในการจ่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรานสเฟอร์ให้กับซัพพลายเออร์ค่ะการจ่ายนี้ต่างๆจะเป็นทรานสเฟอร์ก็คือมีทั้งดอกเบี้ยที่เป็นเงินฝากประจำมีเงินฝากที่เป็นออมทรัพย์มีทั้งกระแสรายวันนะคะก็คือจะใช้วิธีการโอนเงินใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อก็เลยคิดว่าเอ๊ะปกติมันการโอนเงินมันก็โอนจากออมทรัพย์ได้ไม่จำเป็นต้องไปเข้ากระแสรายวันแล้วทานช่วยไปให้เขาไม่รู้นะก็คืออาจจะทำงานมานานโดยที่ระบบมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็เลยแค่สงสัยเฉยว่าทำไมบริษัทถึงใช้ระบบเก็บเงินในบัญชีกระแสรายวันเดิมทีเมื่อก่อนกระแสรายวันจะไม่มีดอกเบี้ยใช่ไหมคะและใช้กระแสรายวันในการจ่ายเช็คแต่ในปัจจุบันนะคะก็คือกระแสรายวันเหมือนกันก็มีดอกเบี้ยด้วยเหมือนกันนะคะบางครั้งบางช่วงก็จะเป็นดอกเบี้ยที่สูงบางครั้งก็จะเป็นดอกเบี้ยต่ำขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละช่วงนะคะก็ทางบริษัทก็จะดูว่าถ้าบัญชีไหนดอกเบี้ยสูงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้าไปฝากในบัญชีนั้นนะคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับไม่ทราบมีผู้ดูคนใดจะขออนุญาตถามเรื่องกำลังการผลิตของเราเนี่ยครับว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะได้กำไรครับที่เป็นเด็กอีเวนต์ประมาณเท่าไหร่โอ้ยน่าเสียดีตั้งแต่ปี64นี่ใช้ 25% ปี65ใช้ 16% ปี66นี่ใช้ 15% ใช่ไหมครับรู้สึกค่อนข้างจะน้อยขออนุญาตคำถามอีกครั้งได้ไหมคะขอโทษด้วยค่ะปกติเป็นเรื่องของการของเครื่องจักรของเราเนี่ยต้องใช้กำลังผลิตกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะคุ้มทุนนะ
แล้วอะค่ะเครื่องจักรนะคะก็คือจะใช้ในการทำงานได้ทุกตัวนะคะแล้วถามว่าคุ้มทุนเท่าไหร่ก็คือโดยปกติแล้วก็จะไปติดตามออเดอร์อะค่ะจะมากกว่า50%นะคะเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะว่าของบริษัทนะคะจะผลิตสินค้าตามออเดอร์อะค่ะหมายความว่าเมื่อลูกค้ามีคำสั่งซื้อมาบริษัทถึงจะเริ่มผลิตหรือซื้อวัตถุดิบอะค่ะครับแล้วทีนี้เห็นว่ากำลังผลิตเราต้อง 39,500 ตันใช่ไหมครับทีนี้เราใช้แค่ 5,000 ประมาณ 6,000 ตันแล้วคือมันกำลังผลิตมันจะเยอะไปไหมคือหมายว่าเราพิจารณาว่าจะขายเครื่องจักรบางส่วนไปจะดีไหมเพราะว่าผมคิดว่าพิกคอร์ดของเรามันเท่าไหร่ที่น่าจะขาดทุนจากไอ้ค่าเสื่อมประมาณ11ล้านใช่ไหมถูกไหมโดยปกติแล้วนะคะในช่วงที่เศรษฐกิจดีมากๆอย่างเงี้ยค่ะเครื่องจักรตัวนี้ก็คือจะพอดีเลยสำหรับการที่จะผลิตสินค้าค่ะแต่ช่วงนี้ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าคำสั่งซื้อจากลูกค้าน้อยกว่าปกติที่เคยเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมองว่าเอ๊ะตรงนี้จะมีไม่คุ้มทุนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผลิตจริงๆอ่ะตรงนี้ก็พอดีอะค่ะถามว่ามีขายเครื่องจักรไหมนะตอนนี้ยังไม่มีนะคะและสินเครื่องจักรทุกตัวตอนนี้ก็คือมีการดูหมายถึงมีการทำเด็ดว่าใช้งานได้เป็นประจำยังใช้งานได้อยู่ไหมก็คือจะมีการดูในทุกๆปีอะค่ะเครื่องจักรตัวนี้อายุการใช้งานเท่าประมาณกี่ปีอะเฉลี่ยเนี่ยเราใช้ไปกี่ปีแล้วเครื่องจักรใช่ไหมคะน่าจะประมาณอายุการใช้งานประมาณ20กว่าปีอะค่ะแต่ว่าใช้ไปแล้วก็สักประมาณตอนนี้เครื่องจักรใช้ไปแล้วก็ได้ประมาณ1กรณีค่ะแต่ว่าเครื่องจักรก็ยังใช้อยู่แล้วก็ค่าเสื่อมที่มีตัดบางส่วนก็คือตัดค่าเสื่อมไปหมดแล้วอะค่ะอ๋อค่าเสื่อมคือต่อไปก็คือไม่ต้องตัดแล้วใช่ไหมทีนี้ถามเมื่อวาระที่แล้วที่ถามเรื่องไอ้งบบัญชีต่างประเทศเนี่ยเรามีอยู่กี่ล้านนะที่ว่าขาดทุนตั้ง11ล้านตรงที่อัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้มันจะมีของบัญชีของกลุ่มบริษัทอะค่ะจะเป็นมีบัญชีที่เป็นเงินสดแล้วก็เป็นดอลลาร์ค่ะจะเป็นเงินฝากประจำเอสก็เรียก SCB อะค่ะค่ะยอดรวมเท่าไหร่นะคะยอดทั้งหมดใช่ไหมคะจะพูดนะคะคือเป็นบริษัทหรือเปล่าประมาณ100กว่าล้านเกือบ200อะค่ะคือเป็นหุ้นที่บริษัทต่างประเทศหรือว่าเป็นบัญชีนะอันนี้มีบัญชีด้วยแล้วก็เป็นอาคารของบริษัทย่อยด้วยค่ะอันนี้นี่คือใช้อยู่ในประเทศอะไรแล้วก็ใช้ทำอะไรกับบริษัทเนี่ยอยู่ในประเทศอะไรหรือว่าเงินลงทุนอยู่ในประเทศอะไรนะคะทั้งสองอย่างเลยค่ะ
ริษัทจัดตั้งอยู่ในประเทศเซเชลนะคะค่ะส่วนเงินลงทุนจะมีเป็นเปิดบัญชีเงินฝากของต่างประเทศไว้อะค่ะค่ะและพอสิ้นรอบบัญชีก็จะต้องมีการแปลงค่าจากเงินหน่วยเวทก็คือจะมาแปลงค่าเป็นเงินบาทอะค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าตั้งไปเพื่ออะไรครับอาจารย์เพื่อที่จะลงทุนในต่างประเทศอะค่ะคือช่วงนั้นที่ตั้งใช่ไหมคะแล้วพอดีเจอโควิดนะคะก็คือทำให้กับกลุ่มยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้อะค่ะก็เลยเงียบเงียบอยู่อะค่ะตั้งไว้ไว้ก่อนเพื่อรอโอกาสใช่ค่ะที่ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะครับทีนี้ในงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนนะเงินสดสุทธิใช้ไปเนี่ยในกิจกรรมลงทุน143ล้านกว่าบาทอย่างนี้ช่วยอธิบายที่เดียวนะว่ามันคืออะไรนะครับและ93นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศนะคะจะรบกวนดูในแบบ 56-1 หน้า34นะคะอันนี้พอจะบอกไอเดียได้ไหมครับว่าที่จะลงทุนต่างประเทศนี่คือลงทุนลักษณะไหนครับนะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีบริษัทร่วมลงทุนก็คือดูโอกาสนะคะว่าถ้ามีผู้ร่วมลงทุนหรือว่าธุรกิจใดที่จะเติบโตก็คือจะเข้าไปร่วมลงทุนตรงส่วนนั้นนะคะงั้นกลับมาถึงเรื่องเงินสดที่ใช้ไปในเกณฑ์ลงทุนเนี่ยครับรู้สึกในบรรทัดที่2จะมีการจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น600กว่าล้านนะครับในทรัพย์สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นมันคืออะไรครับเงินลงทุนในกองทุนรวมแล้วก็เงินลงทุนในตราสารหนี้อ่ะค่ะค่ะเงินลงทุนในตราสารหนี้ตัวนี้ก็คือจะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 1.50-1.85 นะคะต่อปีแล้วก็จะมีตรงส่วนที่เป็นเงินฝากประจำที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ 0.15 ถึง 4.48 ต่อปีอันนี้ก็คือจะมีอายุประมาณ3เดือนและ6เดือนนะคะค่ะมีข้อสักถามเพิ่มเติมไหมคะครับไม่ทราบท่านผู้มีผู้ถือท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสักถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมขออนุญาตให้ลงมตินะครับในวาระนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงมติไม่เห็นด้วยขอให้ยกมือด้วยค่ะไม่มีนะคะในวาระนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงมติงดออกเสียงขอให้ยกมือด้วยค่ะไม่มีนะคะวาระที่3พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคม2566มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนหรือต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมดคะแนนเสียงเห็นด้วย220,231,413 เสียงคิดเป็นร้อยละ100คะแนนเสียงไม่เห็นด้วยไม่มีค่ะคะแนนเสียงงดออกเสียงไม่มีค่ะบัตรเสียไม่มีค่ะรวมร้อยละ100ส
รุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคม2566ขอเรียนเชิญท่านประธานค่ะครับในวาระที่3นี้สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นสมควรรับรองนะครับวาระที่4พิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565/2566 ข้อเท็จจริงและเหตุผลคณะกรรมการได้เสนอการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565/2566 เนื่องจากในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนโดยกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 30,362,460 บาทหรือมีผลขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.1 บาทต่อหุ้นซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ40ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายแต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนบริษัทจึงขอเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565/2566 ซึ่งเมื่อไม่มีการจ่ายเงินปันผลจึงไม่ต้องมีการจัดสรรกำไรด้วยเช่นกันดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและมีมติเห็นชอบในการงดจ่ายเงินปันผลความเห็นคณะกรรมการผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565/2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอขอเรียนเชิญท่านประธานค่ะครับในวาระที่4นี้ได้ทราบมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสักถามไหมครับถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสักถามขอเชิญลงมติด้วยครับในวาระนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงมติไม่เห็นด้วยขอให้ยกมือด้วยค่ะไม่มีนะคะในวาระนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงมติงดออกเสียงขอให้ยกมือด้วยค่ะไม่มีนะคะวาระที่4พิจารณารับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565/2566 มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนหรือต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมดคะแนนเสียงเห็นด้วย 220,231,413 เสียงคิดเป็นร้อยละ100คะแนนเสียงไม่เห็นด้วยไม่มีค่ะคะแนนเสียงงดออกเสียงไม่มีค่ะบัตรเสียไม่มีค่ะรวมร้อยละ100สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565/2566 ขอเชิญท่านประธานค่ะครับในวาระที่4นี้สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการเสนอนะครับวาระที่5พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระข้อเท็จจริงและเหตุผลตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งจำนวน1/3ของกรรมการทั้งหมดซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน2ท่านดังนี้1นางสาวกิ่งการพิพิธปีชากุลกรรมการบริษัทกรรมการบริหาร 2. นายอนุตรตันตราพรกรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเช่นเดิม
เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจำนวน2ท่านดังนี้1นางสาวกิ่งการพิพิธปีชากุลกรรมการบริษัทกรรมการบริหาร2นายอนุตระตันตาพรกรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบโดยนายอนุตระตันตาพรผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระความเห็นคณะกรรมการผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน2ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ1 1ประวัติของกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารแนบ2 2นิยามกรรมการอิสระตามเอกสารแนบ3 3หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการตามเอกสารแนบ4และขอเรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุมก่อนค่ะในครั้งนี้บริษัทได้ประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมวันที่16ตุลาคม2566มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ส่งทางจดหมายที่ 88/3 หมู่ที่ 4 ถนนบายพาสตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีรหัสไปรษณีย์200000 2. ส่งทางอีเมลที่ city@wkpgroup.com 3.โทรศัพท์ที่เบอร์0-3821-4530-31โดยการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการเริ่มวันที่21สิงหาคม2566และสิ้นสุดในวันที่20กันยายน2566ผลปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดในวาระที่5นี้ขอให้ลงมติเป็นรายบุคคล 1. นางสาวกิ่งการพิพิธปีชากุลกรรมการบริษัทกรรมการบริหารประวัติการทำงานปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทกรรมการบริหารบริษัทซิตี้สตีลจำกัดมหาชนและได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมา2วาระเป็นระยะเวลา3ปีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมามีสัดส่วน4-4ครั้งความสัมพันธ์1ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆทั้งต่อบริษัทและบริษัทย่อย2ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทความเห็นคณะกรรมการขอให้ลงมติในการแต่งตั้งให้นางสาวกิ่งการพิพิธปีชากุลกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและขอเรียนเชิญท่านประธานค่ะในวาระที่5มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญลงมติค่ะในวาระนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงมติไม่เห็นด้วยขอให้ยกมือด้วยค่ะไม่มีนะคะในวาระนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงมติงดออกเสียงขอให้ยกมือด้วยค่ะไม่มีนะคะ
ในวาระนี้ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยค่ะขอเชิญเจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนนค่ะที่5พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งนางสาวกิ่งการพิพิธปีชากุลมติที่ประชุมให้ถือเสียงให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนหรือต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมดคะแนนเสียงเห็นด้วย220,231,413 เสียงคิดเป็นร้อยละ100คะแนนเสียงไม่เห็นด้วยไม่มีค่ะคะแนนเสียงงดออกเสียงไม่มีค่ะบัตรเสียไม่มีค่ะรวมร้อยละ100สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งและแต่งตั้งให้นางสาวกิ่งการพิพิธปีชากุลกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งขอเชิญท่านประธานค่ะในวาระที่5สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นสมควรแต่งตั้งคุณกิ่งการพิพิธปีชากุลกลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งนะคะค่ะขออนุญาตนะคะนี่คือกลับบ้านเลยหรือว่ากลับไปแล้วนะคะอ๋อกลับไปแล้วค่ะคุณปราโมทคุณปราโมทมีฝากบัตรไหม
ในวาระที่5มีผู้ถือหุ้นออกในระหว่างการประชุม1รายมาด้วยตนเองคงเหลือหุ้นปัจจุบัน220,231,411 หุ้นวาระที่5พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งนางสาวกิ่งการพิพิธปีชากุลมติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนหรือต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมดคะแนนเสียงเห็นด้วย220,231,411 เสียงคิดเป็นร้อยละ100คะแนนเสียงไม่เห็นด้วยไม่มีค่ะคะแนนเสียงงดออกเสียงไม่มีค่ะบัตรเสียไม่มีค่ะรวมร้อยละ1002นายอนุตตรตันตาพรกรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบประวัติการทำงานปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทซิตี้สตีลจำกัดมหาชนและได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมา6วาระเป็นระยะเวลา16ปีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมามีสัดส่วน4-4ครั้งและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาก็มีสัดส่วน4-4ครั้งเช่นเดียวกันความสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆทั้งต่อบริษัทและบริษัทย่อยไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระความเห็นคณะกรรมการขอให้ลงมติในการแต่งตั้งให้นายอนุตตรตันตาพรกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและขอเรียนเชิญท่านประธานค่ะในวาระที่5มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสักถามไหมคะถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญลงมติด้วยค่ะในวาระนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงมติไม่เห็นด้วยขอให้ยกมือด้วยค่ะไม่มีนะคะในวาระนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงมติงดออกเสียงขอให้ยกมือด้วยค่ะไม่มีนะคะในวาระนี้ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยค่ะข
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนนค่ะที่5พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง